โดยหลักการทำงานของสวิตชิ่งนะครับเรามาเริ่มตรวจเช็คตั้งแต่ไฟเข้าก่อนนะครับสายไฟเส้นแรกคือสายลายนะครับสายที่2คือสายนิวตันนะครับสายนิวตันนะครับมันก็จะมีผ่านฟิวนะครับในการตรวจเช็คฟิวก่อนนะครับฟิวขาดไหมนะครับต่อมาผ่านมาที่ขดลวดนะครับหรือหม้อแปลงตัวนี้มันก็จะเป็นหม้อแปลงในการฟิลเตอร์นะครับคือกรองสัญญาณรบกวนนะครับกรองสัญญาณน้อยนะครับของแรงดันไฟฟ้านะครับจากนั้นมันก็จะมาที่ CY 2ตัวนี้นะครับ CY 2ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการกรองเหมือนกันนะครับหากมีสัญญาณรบกวนมีสัญญาณน้อยนะครับเข้ามามันก็จะกรองดึงลงกาวไปข้ามผ่านตัวมันดึงลงกาวไปแบบนี้นะครับทีนี้จากนั้นนะครับมันก็จะมาที่ CXนะครับ CX โดยมันจะต่อข้อมนะครับสายสองขานี้นะครับก็มีหน้าที่เหมือนกันนะครับกองสัญญาณรบกวนนะครับกองไฟนะครับให้บริสุทธิ์นะครับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าในส่วนเขาเรียกว่าไลน์ฟิลเตอร์นะครับเป็นวงจรกรองความถี่กองสัญญาณรบกวนนะครับสำหรับการเสียนะครับในวงจรตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่เกิดนะครับจะเกิดแค่ตัวฟิวนะครับเป็นตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้านะครับกระชากไฟเกินอย่างเงี้ยฟิวก็จะขาดก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อแรงดันไฟฟ้าผ่านการกรองเสร็จก็มาที่ไดโอดบิดนะครับมาที่ไดโอดบิดไดโอดบิดเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้านะครับไฟ AC เนี่ยให้เป็นไฟ DC นะครับซึ่งไดโอดบิดนะครับในswitching power supply เนี่ยก็จะเป็นตัวถังแบบนี้นะครับเป็นตัวถังแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในตัวถังนะครับจะมีไดโอดทั้งหมด4ตัวนะครับต่อเรียงกันอยู่เป็นการเรียงกระแสนะครับเป็นไฟ DC นะครับเมื่อไดโอดบิดนะครับหรือวงจรเรียงกระแสเนี่ยเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วเนี่ยไฟบวกฝั่งนี้นะครับจะถูกส่งมาที่ตัวเก็บประจุหรือตัว Cนะครับถ้าเก็บประตูตัว C ก็จะเป็นไฟบวก300โวลต์นะครับทีนี้เรามาดูวงจรนะครับตัวฟิลนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น CX นะครับอันนี้ก็จะเป็นขดลวดอันนี้ก็จะเป็น CY นะครับ2ตัวอันนี้ก็จะเป็นไดโอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว C หรือตัวเก็บประจุ2ตัวนะครับไฟวิ่งถึงจุดนี้ก็จะเป็นไฟบวก300 DC นะครับไฟบวก300 DC เมื่อตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นไฟบวก300นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับ2ตัวไฟนะครับก็จะถูกส่งไปที่ของหม้อแปลงนะครับของหม้อแปลงตัวใหญ่ตัวนี้นะครับคือหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็คือหม้อแปลงตัวนี้นะครับจากนั้นไฟอีกส่วนนึงนะครับจะวิ่งมาที่ขาของทรานซิสเตอร์นะครับก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เสียบ่อยนะครับ2ตัวนี้นะครับมารอที่ขา C ของทรานซิสเตอร์จากนั้นไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับจะถูกแบ่งมาที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ขา B นะครับก็ทำหน้าที่ต่อไฟให้ขา C ขา E เนี่ยเชื่อมเข้าหากันไฟก็วิ่งผ่านระหว่างขา C กับขา E นะครับวิ่งผ่านมายังทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงนะครับมารอที่ขา C ของทรานซิสเตอร์อีกตัวนึงนะครับจากนั้นไฟอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งมาที่ขา B ของทรานซิสเตอร์เพื่อต่อไฟเหมือนกันนะครับก็ทำให้ขา C ขา E เชื่อมต่อกันไฟนั้นก็จะถูกไหลลงกาวไปเมื่อไฟไหลลงกาวครบวงจรนะครับกระแสไฟที่รอที่หม้อแปลงนะครับขด primary นะครับก็จะวิ่งผ่านขดลวดนะครับที่ขดแพรมารี่นะครับวิ่งผ่านลงไหลลงกาวไปนะครับเมื่อวิ่งผ่านแล้วนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดแรงกระเพื่อมนะครับทำให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยข้ามฝั่งไปที่ขดเซคันดารีของหม้อแปลงนะครับกลายเป็นไฟ AC โวลต์ต่ำๆจากนั้นไฟ AC นะครับก็จะถูกส่งมาที่ไดโอดนะครับไดโอด2ตัวนะครับส่งมาที่ไดโอดเพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับจากนั้นได้ไฟ DC แล้วซึ่งก็จะ
ซึ่งเป็นไฟ12โวลต์นะครับไฟ DC จะถูกส่งมาเลี้ยงที่ ICTL 4944N นะครับ12โวลต์นะครับส่งมาเลี้ยงที่ IC ตัวนี้นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะส่งไปรอที่ขด Primary ของหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี้นะครับไฟก็จะมารอที่ขด Primary ของหม้อแปลงตัวนี้นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับจากนั้น ICTL 4944N ตัวนี้มันก็จะผลิตสัญญาณพันนะครับออกมาที่ขา11กับขาที่8นะครับโดยสัญญาณพันนะครับก็จะส่งไปที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วสัญญาณพันที่ออกจากขา11นะครับก็จะถูกส่งมาที่ขา B ของทรานซิสเตอร์เช่นกันนะครับมันจะมีทรานซิสเตอร์อยู่2ตัวนะครับทำแล้วก็มันก็จะต่อไฟนะครับทำให้ขา B กับขา C นะครับเชื่อมเข้าหากันทำให้ไฟนะครับที่มารอที่ขด primary ของหม้อแปลงเนี่ยมันครบวงจรนะครับมันก็วิ่งผ่านหม้อแปลงไปนะครับวิ่งผ่านหม้อแปลงไปมาที่ขา C กับขา E ของทรานซิสเตอร์นะครับแล้วไหลลงกราวไปนะครับแล้วไหลลงกราวไปก็จะเป็นทรานซิสเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับก็จะไหลผ่านหม้อขด primary นะครับก็มาทรานซิสเตอร์ขา C ขา Eนะครับก็ไหลลงกราวไปเช่นกันนะครับทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเกิดสนามแม่เหล็กนะครับของหม้อแปลงนะครับทำให้ไฟนะครับข้ามฝั่งนะครับข้ามฝั่งไปฝั่ง secondary ของหม้อแปลงซึ่งเป็นไฟ AC โวลต์ต่ำๆนะครับเมื่อไฟข้ามฝั่งมานะครับไฟข้ามฝั่งมาเป็นไฟ AC โวลต์ต่ำๆก็จะมาที่ไดโอดนะครับเพื่อเลี้ยงกระแสเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC มาที่ขา B นะครับของทรานซิสเตอร์นะครับก็คือตัวนี้ก็ย้อนมาที่เดิมนะครับขา B ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้นะครับมาที่ขา B ของทรานซิสเตอร์นะครับเพื่อต่อไฟนะครับเพื่อสวิตช์พูดง่ายๆเพื่อสวิตช์ขา B กับขา C ให้ต่อเข้าหากันเพื่อให้2ขานี้ต่อเข้าหากัน2ขาเมื่อ2ขานี้ต่อเข้าหากันแล้วนะครับไฟบวก300เนี่ยที่รออยู่ขด primary ของหม้อแปลงตัวใหญ่นะครับแล้วก็ไฟบวก300นะครับที่รออยู่ขา C ของทรานซิสเตอร์นะครับก็วิ่งผ่านได้นะครับก็วิ่งผ่านได้แล้วก็ไฟบวก300ที่รออยู่ขด primary ของหม้อแปลงนะครับก็วิ่งผ่านขดลวดนะครับก็ไหลลงกราวไปนะครับทำให้เกิดแรงกระเพื่อมเหมือนเดิมนะครับก็เกิดไฟก็จะข้ามฝั่งไปที่ขด secondary ของหม้อแปลงเช่นเดิมนะครับเป็นไฟ AC วนต่ำๆเช่นเดิมนะครับเมื่อไฟข้ามฝั่งมานะครับก็จะเป็นไฟ24โวลต์นะครับก็มาที่ไดโอดนะครับไดโอดคือตัวนี้นะครับไดโอดคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวคือตัวนี้ไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นดูอันไดโอดนะครับเป็นไดโอด2ตัวหันหัวชนกันนะครับแปลงแรงดันไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับเมื่อไดโอดนะครับแปลงไฟ AC นะครับเป็นไฟ DC ไฟก็จะถูกส่งมาที่ R ชั้นนะครับ R ชั้นก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ R ชั้นมาที่ R ชั้นตัวนี้นะครับผ่าน R ชั้นมานะครับผ่านตัวเก็บประจุหรือตัว C นะครับ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นี่ครับ3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอาท์พุต24โวลต์ต่อไปนำไปใช้ต่อไปแล้วก็ไฟอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะส่งย้อนกลับนะครับมาที่ ICTL 4944N นะครับเพื่อเปรียบเทียบแรงดันครับเพื่อเปรียบเทียบแรงดันอันนี้ก็จะเป็นวงจรคร่าวๆนะครับของ Switching Power Supply เป็น Switching G นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ